คุณรู้หรือไม่เงินรางวัลออสเตรเลียนโอเพ่นปี2007มีมูลค่ารวม20ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ 526.6 ล้านบาทช่วงนี้มาดู Media Watch ครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับที่เราพูดถึงทางรัสเซียมีการแบนนักกีฬาของตัวเองครับเพราะว่าไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นวันนี้ก็มีสถิติเรื่องนักกีฬาของรัสเซียซึ่งใช้สารกระตุ้นเป็นจำนวนมากครับในช่วงของ Media Watch ครับเป็นข่าวต่อเนื่องครับยูโรสปอร์ตก็พูดถึงจำนวนนักกีฬารัสเซียนะที่ใช้สารกระตุ้นและเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจมากครับเมื่อวานนี้มีการออกข่าวว่าแบนถึง5คนครับซึ่ง5จากทั้งหมด23คนนะที่อยู่ในระดับท็อปของโลกนะครับโดนแบนเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นภัยเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่ามีการสุ่มตรวจโดปมาตั้งแต่ปี2009ครับแล้วก็เจอกันเยอะทีเดียวครับ BBC ก็พูดถึงเรื่องเดียวกันครับขณะที่เมื่อวานนี้เราก็ทราบข่าวว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เสียใจมากครับเพราะว่าพวกเขาพยายามจะต่อสู้กับการใช้สารกระตุ้นอย่างเต็มที่แต่ก็ยังเรียกว่ามีนักกีฬาที่หลบเลี่ยงกันอยู่ครับข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับอีริก เบรโซครับโชว์ผลงานชิ้นโบแดงทำคนเดียว33แต้มสูงสุดในการเล่นอาชีพครับช่วยให้ฟินิกซ์ซันเปิดสนาม US Airway เอาชนะพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ไป118ต่อ113ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมซันนั้นนำอยู่ถึง25แต้มครับในช่วงควอเตอร์ที่2แต่กลับถูกแซงหน้าทิ้งห่าง5แต้มเมื่อเหลือเวลาเพียง2นาทีกับอีก21วินาทีแต่เบรซโซครับเร่งเครื่องทำให้ทีมคนเดียว7แต้มในช่วงท้ายเกมทำให้ซันแซงเข้าป้ายคว้าชัยได้สำเร็จครับหลังจบเกมเบรซโซกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าต้องการปิดเกมให้ดีที่สุดการที่เพื่อนทั้งร่วมทีมและโค้ชพยายามให้บอลกับเขาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาได้เป็นอย่างยิ่งครับคืนนี้คงจะกลับบ้านและนอนมันหลับสนิทเหมือนเด็กเลยครับเพราะว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินจากเกมนี้ส่วนทีมเยือนนั้นเทเบเซอร์ได้นิโคลัสบาร์ทัมทำไป27แต้มแต่ก็ไม่พอที่จะช่วยให้ทีมหยุดซันได้ครับในการคว้าชัยชนะ7เกมติดต่อกันของทีมฟินิกซ์ซันนั้นนะครับซึ่งบาร์ทัมก็บอกว่าผิดหวังที่ต้องพ่ายแพ้ในเกมนี้เพราะจากการที่ทีมต้องตามหลัง25แต้มกลับมาแซงนำ5แต้มในช่วง2นาทีสุดท้ายเขาคิดว่าควรจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายมาดูบ็อกซ์สกอร์กันครับผู้ที่ทำแต้มให้กับพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ได้มากที่สุดก็อย่างที่ได้เรียนไปนิโคลัสบาร์ทัมครับ27แต้ม10รีบาวด์5แอสซิสต์ตามมาด้วยเวสลีย์แมทธิวครับ22แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็ดาเมียนลิลาร์ดนะครับ22แต้ม3รีบาวด์6แอสซิสต์ครับส่วนซันก็แน่นอนครับเอริกเบรสโซครับ22แต้ม10รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วตามมาด้วยอีเซียโทมัสครับ27แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ครับแล้วก็กอรันดากิชครับ16แต้ม1รีบาวด์4แอสซิสต์ส่วนผลคู่อื่นครับแมมมี่ฮีทแพ้ชาร์ลอตฮอร์เน็ตครับ76ต่อ78ยูทาห์แจ๊สแพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียส92ต่อ106ครับนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 98ต่อ91ครับอินดิานาเพเซอร์สชนะขอประทานอภัยครับแพ้แอตแลนตาฮอคส์นะครับ91ต่อ110นะครับออร์แลนโดแมจิกแพ้ดีทรอยต์พิสตันครับ118ต่อ128โตแลนโตแรปเตอร์ครับแพ้เมมฟิสกริซลีย์86ต่อ92ดัลลัสเมเวอริกแพ้ขอประทานอภัยครับชนะนะครับชนะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟ78ต่อ75 LA Lakers ครับแพ้นิวออร์ลีนส์พลิแกนครับ80ต่อ96โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก็ชนะวอชิงตันวิซาร์ดในช่วงต่อเวลาครับ105ต่อ103บรูคลินเน็ตก็ชนะซาคราเมนโตคิงนะครับ103ต่อ100ฮูสตันร็อกเก็ตแพ้โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ส113ต่อ126ครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะฮะมือหนึ่งของโลกนอวัคโยโควิชก็มั่นใจครับหลังจากผ่านเข้ารอบ3สำเร็จนะฮะโยโควิชก็ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่5ได้นะฮะเล่น2เซตแรกเพียง21นาทีครับแต่เซตสุดท้ายนี่นานหน่อยฮะ
1ชั่วโมง3นาทีชนะอังเรคุชเนทซอฟจากรัสเซียไป3เซตรวดครับ6-0 6-1 6-4ฮะโดยรอบ3จะพบกับเฟร์นันโดเบดัสโกมือ31ของรายการจากสเปนหลังจากเข้ารอบ3ไปแบบสบายๆครับยอกเวชบอกว่าแหมแมตช์นี้เล่นตามแผนนะตามที่ตั้งใจไว้เลยเกือบเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการคุมพื้นที่การเล่นลูกช็อตวินเนอร์ที่ดุดันนะและการโต้กลับที่เด็ดขาดและเขาก็ชื่นชมทีมสมิเช็คครับเมื่อคืนที่ต้องเล่นกับราฟาเอลนาดาวกว่า4ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ก็ยังมีน้ำใจนักกีฬาคิดว่าสมิเช็คเนี่ยทำในสิ่งที่ควรจะพูดถึงบ้างสำหรับคนอื่นๆบ้างนะครับแชมป์เก่าสตานิสลาสวาริงก้ามือ4ของรายการจากสวิสก็มีโอกาสป้องกันแชมป์ได้เหมือนกันครับเข้ารอบ3ชนะเมเรสโคปิลนะจากโรมาเนีย3เซตรวดครับ7-6ไทเบรก7-4 7-6ไทเบรก7-4 6-3โดยที่วาริงก้าเจอกับยาโคนิมิเนนจากฟินแลนด์ครับอีกหนึ่งคู่นะครับมีลอสราวนิชมือ8ของรายการจากแคนาดาครับผลงานดีชนะโดนัลด์ยังจากสหรัฐไป3เซตรวดครับ6-4 7-6 ไทเบรก7-3 และ6-3รอบ3เจอกับเบนจามินเบเกอร์จากเยอรมนีครับสำหรับเทนนิสหญิงบ้างครับวิกตอเรียอาซาเรนกาจากเบลารุสแชมป์2สมัยครับปี2012-2013ผลงานดีครับชนะแคโรไลน์วอชเนกี้มือ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2เซตรวด6-4 6-2รอบ3เจอผู้ชนะระหว่างบาโบราซาลาโลวาครับหรือว่าสตริกเจอกับบาโบราซาลาโลวาสตริโควาครับไม่ใช่หรือชื่อคนเดียวกันเป็นมือที่5ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็ติดตามได้นะครับรอบ3พรุ่งนี้ Fox Sport HD 680ครับตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปLike a herd animal, you can do strange things. มาที่อเมริกันฟุตบอลกันบ้างครับแอนดูลักควอเตอร์แบ็กของทีมอินเดียนาโปลิสโคลก็ถูกดราฟต์เข้าทีมคริสคาร์เตอร์เป็นคนแรกครับในศึกโปรโบว์2015ซึ่งเป็นครั้งที่3ใน4ปีหลังสุดของเจ้าตัวครับที่ถูกเลือกเป็นคนแรกหลังจากที่ปี2012ก็เคยถูกดราฟต์เข้า NFL โดยโคลและถูกเลือกเป็นคนแรกเช่นกันครับจากเกมโปรโบว์เมื่อปีที่แล้วครับลักให้สัมภาษณ์ว่าความจริงแล้วผู้เล่นทุกคนมีดีพอที่จะถูกเลือกเป็นอันดับแรกได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องดีมากสำหรับตัวเขาและเมื่อถูกสื่อถามว่าคิดอย่างไรกับการพ่ายแพ้ต่อนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ในรอบชิงแชมป์สาย AFC ที่ผ่านมาโดยมีกรณีของดีฟัตเกตของแพทริออตส์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีลูกบอล11จาก12ลูกที่เตรียมไว้มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานถึง2ปอนด์ทำให้รับลูกได้ง่ายกว่าในสภาพฝนตกหนักซึ่งลักบอกว่าตนไม่ได้สังเกตครับเนื่องจากเขาใช้แต่บอลที่ทีมเตรียมมาจึงไม่ได้เก็บไปคิดมากและเกมมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปการแข่งขันนั้นมันต้องมีทั้งผลแพ้และชนะครับคิดว่าควรจะไปโฟกัสกับฤดูกาลต่อไปมากกว่าที่จะมาจดจำในเรื่องเก่าๆมาฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับโดยที่ทีมของคริสคาร์เตอร์อดีตผู้เล่นที่โด่งดังกับมินนิโซตาไวกิ้งจะได้จอห์นฮาร์บอร์ครับโค้ชจากทีมบอลติมอร์เลเว่นมาคุมทีมและนำโดยผู้เล่นอย่างเจเจวัตDefensive End ตัวเก่งนะครับจากฮูสตันเท็กซันจัสตินฮูสตันไลน์แบ็คเกอร์จากแคนซัสซิตี้ชีฟส์ครับผู้นำสถิติการแซกที่22ครั้งครับอันโตนิโอบราวน์ครับปีกมือหนึ่งจากพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ที่ทำสถิติได้ระยะหลามากที่สุดในฤดูกาลปกติแล้วก็ทีวายฮิลตันปีกคู่ใจของลักนั่นเองครับส่วนทีมของไมเคิลเออร์วินตำนานปีกของดัลลัสคาวบอยเลือกใช้โค้ชเจสันการ์เรตเลยครับแล้วก็มีผู้เล่นจากอดีตสังกัดเก่าของตนเองอีก7คนด้วยกันที่นำโดยโทมี่ยังโรเมโลโทมี่ยังโรโมครับควอเตอร์แบ็กเดมาโกเมเลครับตัววิ่งอันดับ1ของลีกและน่าเสียดายที่เดสไบรอันเนี่ยต้องถอนตัวไปจากทีมเพราะมีอาการบาดเจ็บทีมของคาร์เตอร์และเออร์วินครับมีคิวพบกันในศึกโปรโบณสนาม University of Phoenix Stadium ในวันจันทร์ที่26มกราคม2558นี้ครับเวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับมาอัปเดตผลกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ล่าสุดครับ Commercial Bank Qatar Master ครับเงินรางวัล 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ80ล้านบาทโดยประมาณครับที่โดฮากอล์ฟคลับในโดฮากาตาร์รอบ2ยังไม่จบครับแต่ว่าคลับเฮาส์สกอร์ตอนนี้อันดับ1ก็คือจอร์จโคซี่จากอเมริกาใต้ครับนำร่วมกับเบิร์นไวส์เบอร์เกอร์จากออสเตรียครับ9อันเดอร์พาร์โดยที่โคซี่วันนี้ตีมา5อันเดอร์ครับแล้วก็ขยับขึ้นมา13อันดับส่วนแบรนด์ไวส์เบอร์เกอร์นั้นขยับขึ้นมา21อันดับครับอันดับ3คือเอเมเรียโนกิโลครับ8อันเดอร์เท่ากับอังบุงฮุนครับจากเกาหลีใต้แล้วก็มาร์ควาเรนจากสกอตแลนด์ฮะเช่นเดียวกับแบรนเดนเกรส
ส่วนนักกอล์ฟจากไทยนี่อันดับดีที่สุดก็คือ20ร่วมครับกีรเดชอภิบาลรัฐวันนี้ทำแค่1อันเดอร์ครับหล่นมา6อันดับอยู่ที่20ร่วมเท่ากับเออร์นี่เอลส์นะครับเท่ากับแม็กซิมิลันคิฟเฟอร์และอีกคนหนึ่งจากประเทศไทยก็คือธงชัยใจดีครับอยู่ที่51ร่วมวันนี้ตีเกิน1ครับอยู่ที่2อันเดอร์หล่นมา29ที่ฮะแต่ก็ผ่านการตัดตัวทั้ง2คนครับชมได้ฮะตอนนี้ถ่ายทอดสดทางกอล์ฟชาแนล675ครับนี่เป็นสัญญาณสดๆเลยครับนะช่วงนี้ไปดูข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกันครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับBBC วันเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดถึงนาทีที่6คนร้ายขับรถบุกจรกรรมถ้วยรางวัลกว่า60ใบของทีม Red Bull Racing ถึงสถานการณ์ใหญ่ในมิลตันคีสประเทศอังกฤษเมื่อวันที่5ธันวาคมปีก่อนซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนับว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการดำเนินคดีวิลเลียมส์และฟอสอินเดีย2ทีมดังแห่งศึกฟอร์มูล่า1ได้ทำการเปิดตัวรถคันใหม่ที่จะใช้สำหรับฤดูกาล2015เป็นที่เรียบร้อยโดยวิลเลียมส์จัดการให้วิลเลียมส์ FW37 จะเป็นพาหนะคู่ใจคันใหม่ของฟิลิเป้มาซ่าแล้ววอเตอรี่บัตตาดยังคงใช้ทีมสีขาวน้ำเงินและแดงเหมือนปีก่อนแต่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าให้สั้นลงและกระชับกว่าปีก่อนส่วนฟอสอินเดียตกลงใจใช้ VJMO8 เป็นพาหนะของ2นักแข่งนิโก้ฮาเคนเบิร์กและเซจิโอเปเรสโดยแปลงโฉมจากสีเขียวขาวและส้มมาเป็นสีเงินดำและส้มเพื่อเพิ่มความดุดันลุอิส แฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดของทีม Mercedes เผยไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบต่อสัญญากับต้นสังกัดแม้จะเหลือสัญญาอีกเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นเชื่อต้นสังกัดยังต้องการต่อสัญญากับตนเองอย่างแน่นอนประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับสำหรับท่านที่เป็นแฟน NFL ครับแล้วก็ Arsenal เพิ่นนะถ้าอยากจะไปชมการแข่งขันที่สนามครับทูวิชั่นร่วมกับ Six Star Travel จัด2แพ็คเกจทริปในฝันฮะไปดูซูเปอร์โบว์ครั้งที่19ที่อาริโซนา1กุมภาพันธ์นะอีกอันก็คือไปชมรอบชิงหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวที่เมลเบิร์นนะ Arsenal เพิ่น31มกราคมและ1กุมภาพันธ์ฮะถ้าท่านสมาชิกทูวิชั่นท่านใดเป็นเจ้าของบัตร True Back Card เนี่ยจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยทั้งซุปเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นนะติดตามได้ที่ Six Star Travel จำกัดกับ027129800ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีข่าวของทีมชาติไทยมาฝากกันด้วยนะครับในช่วงของ TPL Today ครับยี่สิบสองมกราคมปี1984ซูเปอร์โบว์ครั้งที่18 LA Raiders เอาชนะ Washington Redskins 38-9 ที่ Tampa Bay เกมนี้มาร์คัส อัลเลน รันนิ่งแบ็คของ LA Raiders ได้รับรางวัล MVP